This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์และนี่คือสัญญกรรมความสุขการสัญญกรรมความสุขเนี่ยเราก็จะมีเนื้อหาหลากหลายนะครับแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับคุณผู้ฟังผมเกิดความคิดขึ้นมานะครับว่าเอ๊ในโลกใบนี้มันมีอะไรของจริงมันมีอะไรของปลอมอะไรจริงอะไรปลอมอะไรจริงอะไรสมมุตินะฮะมันก็เกิดความสับสนวุ่นวายกันแล้วไอ้ของจริงกับของปลอมเนี่ยมันก็ทำให้เราสับสนวุ่นวายและทำให้ชีวิตเราสับสนโอลหม่านแล้วก็นำไปสู่ความทุกข์ความเครียดความกังวลมากมายก่ายกองนะครับแต่ว่าวันนี้ครับยังเป็นเหมือนเดิมนะครับตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษก็คือผมไม่ได้มาพูดคุยคนเดียวครับแต่ว่าผมจะมาพูดคุยกับป้าอ้อยนะครับมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกในหัวข้อว่าด้วยเรื่องของคำว่าสมมุติครับคุณผู้ฟังครับต้องสวัสดีครับป้าอ้อยครับสวัสดีค่ะอาจารย์เรามาพบกันอีกคุณผู้ฟังด้วยค่ะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่เคยฟังตอนที่ผมพูดคุยกับป้าอ้อยนะครับมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกไปแล้วเนี่ยหลายท่านเนี่ยคงรอเลยแหละรอเจอกับป้าอ้อยนะมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกดูสิว่าเราจะมาเปลี่ยนอะไรอีกดีหัวข้อวันนี้ครับป้าอ้อยเวลาที่พูดคำว่าสมมติป้าอ้อยนึกถึงเรื่องอะไรบ้างเรื่องสมมุติในโลกปัจจุบันเนี่ยเรื่องสมมุติถ้ามองแบบแบนๆไปเลยนะคะก็คือหนังละครอันนี้เป็นเรื่องสมมุติสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงค่ะเฮ้ยแต่น่าสนใจนะหนังละครเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่ามันเข้ากับสิ่งที่เรากำลังจะคุยเลยนะว่าแต่ทำไมเวลาที่คนดูหนังดูละครซึ่งรู้ว่าเป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นแต่ว่าดูแล้วอินแล้วร้องห่มร้องไห้นี่เป็นสวมวิญญาณนางเอกคือเรารู้ว่าเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงแล้วที่เขาตายๆกันเนี่ยในหนังอ่ะเดี๋ยวเขาก็ตื่นมาแล้วไปเล่นเรื่องอื่นแต่เราร้องไห้รู้ทั้งรู้แต่ก็อินโอ้ผมคิดว่าประเด็นนี้สำคัญมากก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าในชีวิตเราปัจจุบันเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องสมมุติแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องสมมุติหรือเรื่องจริงแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราอะเอาเรื่องสมมุติมาเป็นจริงเป็นจังในชีวิตใช่แล้วทำให้เราชีวิตเนี่ยมีความทุกข์ความเครียดความเศร้าแล้วก็สับสนโอลหม่านเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาประเด็นนี้เลยเรื่องสมมุติที่ทำให้ชีวิตเราขุ่นมัวเศร้าหมองแล้วทุกข์หนักเหมือนกับชีวิตติดลมเนี่ยมีเรื่องไหนในชีวิตของป้าอ้อยที่เหมือนกับติดลมเพราะเรื่องสมมุติแล้วหลุดแล้วหลุดได้ยังไงมีเรื่องอะไรบ้างครับค่ะจริงๆแล้ว เรื่องสมมุติในชีวิตของทุกคนเนี่ยมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เราอ่ะไปเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะมันเป็นเรื่องจริงแล้วพอเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงเราก็จะยึดว่าเนี่ยอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราต้องทำแบบนี้นะคะเมื่อไหร่ที่มันไม่เป็นแบบนี้เราก็จะขุ่นข้องมองใจเป็นทุกข์อะไรก็ตามนะคะเพราะนั้นเรื่องสมมุติจริงๆแล้วเนี่ยป้าอ้อยมองว่าเรื่องสมมุติอ่ะในชีวิตเรา24ชั่วโมงมีมากกว่าเรื่องจริงอีกอาจารย์โอ้จริงค่ะโอ้น่าสนใจมากนะมีมากกว่าเรื่องจริงนะใช่ค่ะมากกว่าเรื่องจริงมันก็ทำให้เราทุกข์มากเลยอ่ะใช่คราวนี้เรื่องนึงที่อยากเอามาแบ่งปันเนี่ยนะคะก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คิดว่าทุกบ้านนะคะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยก็คือถ้าจะทุกข์มากก็คือเรื่องลูกนะคะก็เลยอยากแบ่งปันเรื่องลูกนะคะว่าเอ๊ะเรื่องลูกเนี่ยถ้าพูดถึงในหัวข้อสมมุติเนี่ย มันคือยังไง
คือลูกนี่เป็นจริงของจริงนะลูกลูกของเราเป็นของจริงหรือของสมมุติเออค่ะเขาเป็นลูกเราจริงหรือเปล่าลูกเราจริงหรือสมมุตินั่นสิอาจารย์มองว่าไงคะแล้วมันจริงหรือมันสมมุติเอ๊ะจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็มีลูกใช่เขาก็เป็นลูกเราจริงๆใช่เออแล้วอะไรสมมุติอะครับค่ะพอเขามีสถานะเป็นลูกเราจริงเวลาเราเลี้ยงดูนะคะเวลาเราเลี้ยงดูบนเส้นทางดำเนินชีวิตของพ่อแม่เนี่ยที่เลี้ยงดูลูกเนี่ยมันจะมีอะไรต่ออะไรที่มันเป็นปัจจัยอื่นๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยเช่นประสบการณ์ในอดีตเช่นคำสั่งสอนของพ่อแม่ประเพณีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่มันมาเกี่ยวข้องอย่างความสมมุติที่เกี่ยวข้องกับลูกของตัวป้าอ้อยเองเนี่ยนะคะก็คือว่ามีความเชื่อนะคะคำนี้มันจะผูกกับคำว่าสมมุติและมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่เราแสดงออกที่ผิดเพี้ยนถ้าเราเอาสมมุติมายึดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะคือพอตัวเองเป็นแม่ปุ๊บเนี่ยเราถูกสั่งสอนมาว่าลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะคะเพราะนั้นพ่อแม่กำหนดว่าอะไรสอนว่ายังไงเนี่ยลูกต้องเชื่อฟังและพ่อแม่เนี่ยจะบอกว่าเป็นทางหนทางที่นำทางชีวิตลูกเป็นผู้นำเป็นผู้นำชีวิตลูกเราก็ลืมตัวค่ะแล้วพอเราเป็นแม่ปุ๊บเนี่ยถ้าฉันสั่งว่าอะไรเธอต้องทำตามนั้นพอเธอไม่ทำปุ๊บพอเธอคิดเห็นปุ๊บเธอดื้อเธอใช้ไม่ได้เธอแย่นะคะสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงลูกป้าอ้อยเนี่ยเขาบอกเข้ามาหลังจากที่เราคุยกันแล้วเราแก้ปัญหากันแล้วนะคะเขามาบอกว่าแม่รู้ไหมสมัยก่อนนะแม่คือนางยักษ์สำหรับเขาขนาดนั้นเลยกลับบ้านมาปุ๊บเนี่ยเราไปซ้ายเข้าไปขวาวันกลับบ้านเร็วเรานึกว่าเราจะมีความสุขกันกับลูกกลับมาทำไมจะมาจับผิดอะไรลูกคือเราจะเดินกันคนละทางตลอดนะคะเราจะมีช่องว่างอันมหึมามากเพราะว่าแม่คือนางยักษ์แต่หลังจากที่ป้าอ้อยเนี่ยแก้ไขตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างที่เล่าเมื่อตอนที่แล้วอะนะคะพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยตัวเราเองนะคะเป็นคนเปลี่ยนตอนที่เราไม่เข้าใจเนี่ยตอนที่แม่เป็นนางยักษ์เนี่ยเราอยากเปลี่ยนลูกลูกนิสัยไม่ดีลูกดื้อไม่อบรมสั่งสอนเรียนไม่ดีฉันต้องเอาไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมอะไรทุกอย่างคือแก้ที่ลูกหมดเลยพอหลังจากที่เราเอ๊ะเมื่อตอนที่แล้วนะคะพอเราเราต้องเปลี่ยนตัวเองสิเราก็เลยค่อยๆเปลี่ยนที่ตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวจะเล่าตัวอย่างว่าเราเช่นเราเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะตอนเนี้ยจากแม่คือนางยักษ์กลายเป็นแม่คือเพื่อนรักนะคะแล้วเขาอ่ะเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้พิทักษ์แม่ไปแล้วนะคะก็คือเช่นว่าพอเดินไปด้วยกันเนี่ยแม่ตรงนี้มันทางลาดนะดูดีๆนะเดี๋ยวล้มนะคะหรือวันไหนเรากลับดึกอ่ะเธอก็จะโทรตามแม่ว่าแม่มันกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมยังไม่ถึงบ้านอีกซึ่งเมื่อก่อนนี้อาจารย์ที่เล่าว่ามันคนละทางเขาจะไม่มีทางสนใจเราเลยหรือบางวันเนี่ยที่เรามีธุระออกบ้านทุกวันเนี่ยเธอก็จะบอกว่าคุณออกบ้านทุกวันไม่ได้นะคุณต้องพักผ่อนบ้าง อย่างเงี้ยค่ะคือเขาเป็นองครักษ์ผู้พิทักษ์แม่ไปแล้วนะคะจากนางยักษ์จากเดิมใช่ไหมใช่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเพื่อนรักแล้วเขาก็เป็นคนพิทักษ์แม่ผมเชื่อว่านะคือมันเห็นภาพชัดมากเลยสมัยก่อนนะก็คงประมาณว่าถ้าแม่ออกนอกบ่อยๆก็ดี ใช่ไหมใช่แล้วพออย่ากลับเลยก็ยิ่งดีแล้วก็กลางคืนยังไม่กลับมาก็บอกดีอย่ากลับมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้นี่พอเปลี่ยนปุ๊บพลิกเลยพลิกเลยพลิกเลยเป็นคนละเรื่องเลยคือนี้จุดที่มันทำให้เกิดต้องเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะค่ะจุดต้องเปลี่ยนเนี่ยก็เอ๊ะเหมือนกันนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวเองเนี่ยยังติดว่าฉันเป็นแม่ฉันต้องจัดการเธอได้เธอคือลูกฉัน
เธอไม่เชื่อฟังฉันไม่ได้นะคะแล้วพอเวลาเขามีความเป็นตัวของตัวเองเวลาเขาเถียงเวลาเขาขึ้นเสียงเวลาอะไรเนี่ยในเมื่อฉันน่ะอยู่เหนือเธอฉันเป็นแม่ของเธอนี่เพราะฉะนั้นน่ะฉันน่ะอยู่เหนือเธอถ้าเธอมา3เดซิเบลฉันต้องไป4ถ้าเธอมา5ฉันต้องไป6เพราะฉันจะเอาชนะเธอเพราะเธอต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันฉันน่ะเป็นแม่ฉันเหนือเธอมันก็เลยตุ๊บตับตุ๊บตับตะลุมบอลกันแม่ลูกแบบแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นคือเป็น10ปีหาอาจารย์ครับมันความสัมพันธ์แม่ลูกเนี่ยมันย่ำแย่แบบลงไปทุกทีก็เลยเอ๊ะนะคะว่าเอาอีกละฉันไม่ใช่ละสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องหรอกถ้าถูกมันต้องดีมันต้องมีความสุขสิเพราะฉะนั้นอะไรที่เรายืนอยู่บนจุดวันเนี้ยแล้วมันยังไม่ดียังไม่มีความสุขเนี่ยมันต้องเอ๊ะนะคะแล้วก็มาทบทวนดูเราก็เลยมาทบทวนดูเราแก่มาจนป่านี้เราก็ยังไม่ได้ทำอะไรคิดอะไรที่ถูกทั้งหมดเลยนี่เรายังไม่ได้แบบดีที่สุดทั้งที่เราคิดนะว่าเราดีที่สุดมาก่อนเราก็ยังไม่ได้ดีที่สุดเรายังไม่ได้เจริญก้าวหน้าที่สุดเรายังไม่ได้สักเซสเรายังไม่ได้ร่ำรวยเรายังไม่ได้มีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาเนี่ยทำยังไงดีเนาะงั้นเราต้องลองเปลี่ยนดูถ้าเราคิดแบบเดิ มว่าเราจะทำอะไรแบบเดิมมันเป็นเหมือนอัตโนมัติพออย่างที่บอกว่าลูกใส่มา3เดซิเบลฉันกับแอปมันเป็นอัตโนมัติเพื่อจะเอาชนะแต่พอเรารู้แล้วว่าตกลงไม่มีใครชนะเพราะมันแพ้ทั้งคู่เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่พอลูกเถียงลูกขึ้นเสียงลูกดื้อเมื่อก่อนต้องใส่กลับตอนนี้ต้องหยุดตัวเองนี่อาจารย์เห็นใช่ไหมคะว่าเรากลับมาหยุดที่ตัวเองกลับมาเปลี่ยนที่ตัวเองเราก็หยุดแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะลูกคือเปลี่ยนเหมือนแทนที่จะโต้ตอบกลับทันทีเราเปลี่ยนมาว่าเอ๊ะฉันเรียนรู้ดูสิว่าเวลาคนมันโกรธอ่ะเวลาลูกเราโกรธอ่ะแล้วเขาใช้เสียงอะไรเขาใช้ภาษาอะไรเขาเรียกว่าท่าทางเขาแบบเป็นยังไงโอ้โหหน้าตาแดงตาถมึงถึงเกรี้ยวกราดมือเกร็งอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราก็นิ่งดูเฮ้ยคนเรามันเวลามันโกรธมันเป็นแบบนี้เองเหรอแสดงว่าจริงๆแล้วฉันก็เป็นแบบนี้แหละก็เลยเปลี่ยนมาดูตัวโกรธแล้วก็เรียนรู้ทั้งไม่ว่าร่างกายสายตาน้ำเสียงคำพูดคือคำพูดเนี่ยจริงๆแล้วมันจะออกมาแบบอะไรนะพูดอะไรก็ได้ให้อีกฝ่ายเจ็บเพื่อเอาชนะซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยแบบมีแต่ทำร้ายจิตใจกันแต่พอเรานิ่งค่ะอาจารย์เขางงเมื่อก่อนแบบซัดกันไปนัวเนียนัวเนียพอเรานิ่งเขางงเอ๊ะทำไมนิ่งแล้วเขาก็หยุดเองแล้วพอหลังจากที่พอหยุดพอนิ่งกันไปแล้วเขาก็ถามเรากลับมาว่าแล้วนิ่งทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตอบไปว่าเราแบบเราไม่อยากใช้วิธีการเดิมแล้วแหละนะคะเรารู้ว่ามันไม่ดีต่อทั้งแม่และลูกเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยมองดูว่าแม่จะทำยังไงต่อไปได้บ้างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือฉันนี่แหละต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะถ้าเรานี่แค่เรานิ่งลูกเราก็หยุดแล้วอะแล้วเขาแต่กับเราอะต่างก็ค่อยๆอะไรอ่ะเขาเรียกคำดาวค่อยๆสงบลงค่อยๆสงบลงค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครฟังอยู่แล้วก็เป็นมีประเด็นมีลูกวัยรุ่นแล้วก็ไม่เข้าใจกันแล้วก็ต้องต่อสู้ขัดแย้งกันเสมอแล้วก็ต่างเสียงดังใส่กันนี้วันนี้จะได้เคล็ดลับเลยนะแล้วเป็นเคล็ดลับที่น่าอัศจรรย์มากนะพอเราไม่ตอบกลับเขาก็เอ๊ะบ้างนะพอเขาเอ๊ะบ้างเนี่ยแล้วเขาก็จะค่อยๆสงบลงใช่ค่ะแล้วผมคิดว่าจุดสำคัญมันเริ่มจากตรงนี้เลยนะแล้วก็เมื่อกี้ไทยผมนึกย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกเลยที่พ่ออ้อยถามบอกว่า
เรื่องสมมุติเงี้ยแล้วบอกว่าลูกเป็นเรื่องสมมุติหรือของจริงอะไรเงี้ยนะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเมื่อกี้นี้ผมก็เลยโยงกลับไปว่าลูกอ่ะเป็นของจริงแต่ว่าถ้าเราใช้คำว่าลูกของเราเนี่ยไอ้คำว่าของเราเนี่ยเป็นของสมมุติใช่ใช่ใช่เพราะเขาเป็นลูกใช่แต่เขาไม่ใช่ของเราใช่เขาก็มีตัวตนของเขาแล้วพอเราเริ่มสังเกตตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราผมชอบประเด็นที่แม่อ้อยบอกว่าป้อยบอกว่าเราเริ่มที่การเปลี่ยนตัวเองแล้วหลายคนก็คงคิดในใจว่าเราเปลี่ยนความคิดที่ว่าเราเหนือเขาใช่แล้วเมื่อกี้ที่ชอบอีกอันนี้คือที่บอกว่ามันทำให้เราเกิดความเข้าใจเขาไปด้วยว่าก็เราอายุขนาดนี้แล้วความคิดเราหรือพฤติกรรมของเราหรือก็ยังไม่สมบูรณ์เลยแล้วเราจะไปคาดหวังไปเค้นเอาความสมบูรณ์ความดีงามความถูกต้องจากลูกเราได้ยังไงเนี่ยพอเราเริ่มจากตรงนี้แล้วเราก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองเองหาวิธีเปลี่ยนเองยังนึกวิธีไม่ออกก็แค่ไม่ตอบโต้การไปว่าการไม่ตอบโต้นี่แหละคือวิธีแล้วความตั้งใจที่จะเปลี่ยนลูกแล้วพอเราหยุดว่าเราไม่เปลี่ยนเขาเนี่ยไอ้ความตั้งใจว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ไปเปลี่ยนลูกใช่ค่ะโอ้คุณฟังครับมันกลายเป็นจะว่าเป็นเทคนิคเป็นกลยุทธ์ที่จะว่าซับซ้อนก็ไม่ได้นะธรรมดามากแต่ว่าอานุภาพและประสิทธิภาพรุนแรงมากค่ะแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันพัฒนาต่อไปยังไงฮะค่ะก็ก่อนที่จะพัดไปต่อนะคะก็อยากจะพูดถึงคำที่อาจารย์กล่าวถึงเมื่อกี้นี้คือคำว่าเจ้าของลูกคำเนี้ยมันทำให้พ่อแม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์กับลูกเนี่ยผิดเพี้ยนไปหมดเพราะว่าคิดว่าเพราะความรักนะจริงๆแล้วจริงๆความรักเป็นเรื่องดีแต่ว่าพอใช้มันผิดมันเลยกลายเป็นโทษแล้วโทษนั้นมันไม่ได้ให้แก่ตัวพ่อแม่อย่างเดียวแต่มันให้แก่ลูกด้วยนะคะมันไปผูกกับคำว่าพอเขาเป็นลูกเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของเขาเรารักเขาเราอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเธออ่ะเพิ่งอายุ10ขวบ15ขวบเธอไม่มีทางที่จะรู้ดีเท่าฉัน30 40หรอกเพราะฉะนั้นฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธอฉันรู้ว่าอะไรดีไม่ดีเพราะนั้นทำตามฉันบอก1 2 3อย่างงี้อะไรอย่าไปนอกลู่นอกทางเพราะว่าฉันเป็นเจ้าของเธอแล้วเธอก็ควรจะต้องเชื่อฟังเพราะฉันรักเธออย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอคำว่าเจ้าของในตัวลูกเนี่ยมันเกิดขึ้นในหัวพ่อแม่เนี่ยพฤติกรรมมันจะผิดเพี้ยนไปหมดเลยจริงๆเนี่ยเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่ง ที่มีสายเลือดของเรานะคะแล้วก็เขาเท่าเทียมเราเขาก็มีความสุขความทุกข์ความชอบความไม่ชอบอะไรต่ออะไรที่เป็นตัวของเขานะคะอันไหนที่ดีเราก็สนับสนุนอันไหนที่ไม่ดีเราก็ประคับประคองอะไรประมาณนั้นแต่อันนึงที่ก่อนที่จะไปถึงแบบสเต็ปต่อไปเนี่ยอาจารย์อันนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือพ่อแม่เนี่ยเวลาตัวเองเคยมีฝันมีความคาดหวังอะไรที่แบบอยากจะทำสิ่งนั้นแล้วไม่ได้พอมีลูกอ่ะมักจะเอาไอ้สิ่งนั้นไปยัดให้ลูกอ่ะเอาความฝันของตัวเองไปให้ลูกแบกต่อให้ลูกแบกต่อแล้วตัวเองอ่ะมีความสุขนะคะเช่นว่าสมมุติว่าฉันเคยสมัยก่อนยากจนมากเลยนะคะยากจนมากเลยก็ต้องไป เรียนขอทุนนู่นนี่หรืออะไรก็ตามเรียนมหาลัยก็ต้องเรียนมหาลัยที่เขาเรียกว่าอะไรใช้จ่ายน้อยสุดนู่นนี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมหาลัยดีๆที่ฉันอยากเรียนเนี่ยฉันก็ไม่สามารถหรอกคราวเนี้ยพอตัวเองสร้างฐานะมาเริ่มเป็นปึกเบิกแผ่นมีลูกเลี้ยงลูกได้ดีเนี่ยลูกจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้คณะนี้เฮ้ยลูกก็ชอบเหมือนคุณหรือเปล่าสมมุติว่าลูกชอบร้องเพลงแต่คุณอะอยากเรียนรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นี่เป็นต้นอะปรากฏว่าคุณก็โอ้โหให้ลูกไปเรียนพิเศษนู่นนี่ทำทุกอย่างเลยเพื่อให้ลูกได้เข้ามหาวิทยาลัยนี้ได้เรียนคณะนี้แต่คุณถามใจลูกไหมว่าจริงๆแล้วลูกรัก
ลูกชอบอะไรยังไงอันนี้คือสิ่งที่แบบเป็นเยอะมากอาจารย์แล้วมันสร้างความทุกข์ให้ทั้งพ่อและแม่นะใช่ใช่แล้วก็ลูกด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่พี่อ้อยพูดถึงนี่เป็นประเด็นคลาสสิกมากเลยนะแล้วเจอได้ในทุกที่แล้วเจอได้ในทุกในแต่ละปีเนี่ยนะผมจะมีประเด็นแบบว่าพอช่วงเอนทรานซ์เนี่ยก็จะมีพ่อแม่หรือลูกมาปรึกษาเสมอเลยว่าลูกอยากเรียนอันนี้แต่พ่อแม่อยากให้เรียนอันนี้นะหรือแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันแล้วก็เกิดความขุ่นมัวแต่ประเด็นที่เรื่องที่ผมนึกถึงเรื่องนี้นะแล้วผมนึกถึงแล้วผมจำได้ตลอดเลยก็คือว่าผมเคยไปเป็นยายที่หนึ่งนะฮะให้กับเขาเรียกว่าเป็นคณะแพทยศาสตร์นะคือคนที่เรียนจบแพทย์นี่คือคนที่สอบแพทย์ได้นี่คือเก่งนะใช่ไหมแล้วเรียนจนจบ7ปีเนี่ยแล้วก็ได้เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะแต่ว่าวันนึงเนี่ยเด็กคนนี้มาปรึกษาผมบอกว่าอาจารย์ครับผมกำลังจะจบแพทย์แล้วปี7เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองครับแต่ผมไม่ได้อยากเป็นหมอครับโอ้คือแล้วก็เลยก็เกิดความสงสัยว่าแล้วมาถึงวันนี้ได้ไงคำตอบเขาก็คือ2ข้อก็คือไม่ใช่พ่อแม่อย่างเดียวนะครูครับครูเขาบอกว่าผมคะแนนถึงครับคะแนนดีแบบนี้ติดแพทย์แน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนหนึ่งม.6คะแนนถึงแล้วสอบติดแพทย์เนี่ยมันเป็นชื่อเสียงของโรงเรียนแล้วเป็นชื่อความภาคภูมิใจของครูแต่ว่าเด็กไม่ได้อยากเป็นไงแล้วพอครูแนะนำว่าคะแนนถึงปุ๊บอ่ะก็ไปคุยกับพ่อแม่พ่อแม่เฮ้ยเป็นแพทย์ดีไปเลยนะจนจบเลยแต่เด็กไม่ได้ชอบก็คือเด็กคนนี้ก็จะต้องแบกความคาดหวังอะไรของโรงเรียนของครูของพ่อแม่ก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นเนี้ยวันนี้เราเริ่มเปิดประเด็นด้วยคำว่าสมมุติแล้วก็นำมาสู่ความสัมพันธ์อันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสมมุติแต่ว่าเราเป็นจริงเป็นจังแล้วทำให้เราแบบตอนนี้ทุกฝ่ายเต็มไปด้วยความทุกข์ความขุ่นมัวทุกฝ่ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกเพราะเราแยกไม่ออกว่าอะไรคือจริงอะไรคือสมมุติแล้วเราก็ยึดติดกับมันแล้วก็ยังมีเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับพ่อแม่กับลูกอีกแล้วก็เราก็แบกสิ่งนี้มาจนกระทั่งผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะเข้าใจได้ทันทีเลยว่ามันทำให้คนในสังคมเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ขนาดไหนถ้าเป็นคำของแม่อ้อยที่พูดเสมอๆก็คือติดลมติดลมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกซึ่งเป็นเรื่องสมมุติแล้วเราเอาคิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังแล้วเราก็ถือปฏิบัติตามนั้นแต่ว่าคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้เคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องนี้ความสัมพันธ์คุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังที่เป็นพ่อแม่นะหรือแม้กระทั่งเป็นลูกเนี่ยที่ฟังอยู่แล้วพบว่าเรากำลังติดลมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยวันนี้แม่อ้อยได้ชี้ให้เห็นว่าเราหลุดออกมาได้ก็ด้วยกลยุทธ์เดิมนะค่ะเอ๊ะใช่ถ้ามันชีวิตเราดำเนินไปแบบนี้แล้วมีความทุกข์แสดงว่าไม่ใช่ของมันไม่ถูกต้องแล้วแล้วเราจะทำยังไงแม่อ้อยก็บอกว่าอันดับแรกตั้งข้อสังเกตเอฟไว้ก่อนแล้วส่วนจะทำยังไงเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะอย่างแรกก็คืออย่าทำเหมือนเดิมใช่อย่าทำเหมือนเดิมเคยทำยังไงก็อย่าทำแบบอย่าทำเหมือนเดิมแล้วแม่อ้อยยกตัวอย่างชัดเจนมากก็คือเราเชื่อว่าเราอ่ะเป็นผู้นำเป็นผู้ควบคุมลูกค่ะเราต้องถูกเสมอถ้าเถียงกันปุ๊บลูกเถียงเราต้องสวนกลับไปให้หนักกว่าเดิมอันนั้นไม่อย่าทำแบบนั้นอันนั้นวิธีเดิมวิธีใหม่ก็คือทำยังไงดียังไม่รู้แต่ว่าไม่สวนแบบเดิมไม่สวนแบบเดิมก็คือเงียบเงียบแล้วดูเรียนรู้ดูว่าดูพฤติกรรมเขายังไงแล้วเราก็เกิดการเอ้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะเราก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าที่สำคัญที่ผมชอบที่สุดก็คือพอเราเงียบปุ๊บกลายเป็นว่าลูกงงลูกก็เอ๊ะเหมือนกันเอ๊ะวันนี้แม่มาแปลกกินยาผิดกินยาผิดเขาก็เลยไม่เพิ่มความดังนะใช่แล้วเขาก็หยุดเลยใช่ค่ะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราก็ยึดติดกับสมมุติว่าเราจะต้องเปลี่ยนเขา
แต่พอเราวางอันนี้ลงเราเอ๊ะไม่แล้วเราไม่ต้องการจะเปลี่ยนเขาแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นว่าคุณผู้ฟังครับสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เปลี่ยนเขาแล้วเปลี่ยนเขาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังครับผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าพอดแคสต์ตอนนึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันยาวเหมือนกันนะแต่ตั้งแต่มาคุยกับป้าอ้อยเนี่ยรู้สึกว่าครึ่งชั่วโมงไม่มันเร็วไม่ทันนะแต่ว่าผมคิดว่ากำลังดีที่เราก็ส่งมอบแง่คิดมุมมองครั้งหนึ่งก็เรื่องหนึ่งคราวนี้เนี่ยเราได้เรื่องว่าอะไรสมมติอะไรจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกแล้วพอเราเอ๊ะเราจะพบวิธีแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงจากคนคนหนึ่งแม่อ้อยเนี่ยซึ่งเคยเป็นนางยักษ์สำหรับลูกเนี่ยใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนรักเห็นไหมค่ะแล้วก็เปลี่ยนลูกจากเดิมที่เป็นภาระเป็นอะไรที่ทำมาทุกข์มากตอนนี้กลายเป็นคนละเรื่องเลยใช่ค่ะเปลี่ยนลูกจากเดิมที่บอกว่าแม่ออกจากบ้านไปยิ่งบ่อยยิ่งดีใช่ตอนนี้อยู่บ้านบ้างนะแม่ใช่ใช่ไหมค่ะจากที่ไม่กลับเลยดีสบายใจตอนนี้บอกกลับได้แล้วเป็นห่วงเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังครับพอดแคสต์ตอนนี้นะครับสัญญากรรมความสุขตอนเรื่องราวของความสมมุติระหว่างพ่อแม่กับลูกที่ทำให้เราเคยทุกข์นะครับเรามาใช้แง่คิดมุมมองของตัวเองเปลี่ยนแล้วเราก็จะกลายเป็นมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับรายการสัญญากรรมความสุขในวันนี้ผมวีรพงศ์ทวีศักดิ์และป้าอ้อยนะครับมนุษย์ป้าท้าเป็นโลกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะOf Mount Everest, I've sailed the seven seas. I've shared the stage with all the best. Lot of good it did for me. I've walked the wall of China, walked till my feet were sore. Came home to Carolina and found my love next door. Well, why?ของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice